สวัสดีครับพบกับผมแอดนูและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานเวรบบรุษนักงสำรวอเริ่มจากตัวประกอบเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ทั้งช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะการตามเพียงแค่20บาทถ้าว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะแล้วถ้าหากว่าทุกคน พร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆต่โฆษณามัขัดจวงหวะแอดขอแนะนำ YouTube p r e m i u m ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งาน ยังไม่พอเราแถม V.I.U. p r e เมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y o u t u b พรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง i อดีไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลย ่าลืมมันเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Adcat 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่6ซึ่งในตอนนี้นะครับทางเพจของเรานะหรือว่าใครโตนั้นตัวของเขาวนั้นก็ได้ลองวิชาอยู่เลยนะครับซึ่งก็เป็นการนําวอเตอร์บอลนะมาวางบนคมของดาบของเขานะครับแล้วทางวอเตอร์บอลเนี่ยมันก็ได้กลายร่างนะครับเป็นดาบที่ยาวกว่านะึ่งทางใครโตตัวของมันเนี่ยก็ได้ไปลองกับมอนสเตอร์นะครับซึ่งเหมือนว่ามันจะใช้งานได้ดีเลยก็ว่าได้ซึ่งตัวขเขาก็ได้ตั้งชื่อด้วยนะครับว่าดาบที่ว่าเนี่ยมีชื่อว่าดาบเวียดเจรแข็งนัน แล้วก็ทางลูเซ่เนี่ยทั้งสองคนนั้นก็ได้กําลังมองดูอยู่ด้วยโดยทางน้องเซอรฟีได้บอกว่าทางไพคอลน่าเก่งขึ้นแบบผิดผูกผิดตาเลยก็ว่าได้นะครับลูเซ่ในตัวของน้องก็ได้จับไต่ได้นะว่าผู้หญิงสินะร่างสังหรณ์ของฉันบอกมาหนะ้าว่าปาร์ตี้ที่นายไปเข้าร่วมเป็นผู้หญิงสินะทางน้องเซอรฟีแนละน้องเนี่ยก็ได้ทําตาแปลเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าที่บอกว่าอย่าไปร่วมปาร์ตี้ด้วยกันก่อนหน้านี้หรือว่าสิ่งทางตัวองทางใครโตมันก็ได้ถึงกับทําตัวไม่ถูกเลยก็ว่าได้นะครับ ซูฟี่นี่นนก็ได้บอกกลับไปว่าถ้าบอกเธอมีข้อบกพร่องอะไรนะก็พูดมาได้เลยนะจะพยายามให้มากกว่านี้เลยถ้าใครโตมันก็ได้ปฏิเสธไปนะครับว่าไม่ได้ไม่พอใจอะไรพวกเธอหรอกนะแต่ลูเซ่นในตัวของเธอก็ไม่ยอมเช่นกันนะครับทางพเพคของเรากลับไปแบบว่าการจะฆ่าแกงกันเลยทีเดียวนะแต่เหมือนว่าทางน้องซูฟี่จะคิดอะไรขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อนุญาตให้กระทง้งใครโตหน้าไปเข้าร่วมปาร์ตี้นั้นก็ได้หากเป็นเรื่องที่นายท่านตัดสินใจฉันก็จะเอาใจช่วยนะซึ่งทางลูเซ่เมื่อทางซูฟี่พูดแบบนั้นนะครับตัวของเธอเนี่า อย่าลืมเรื่องแก่นเวทล่น้องซูฟี่ก็ได้ถามเหตุผลไปนะครับว่าทำไมถธออยากเข้าร่วมปราร์ตี้กับพวกเธอนั้นหรอแค่โตก็ได้ทิปาเหตุผลให้ฟังนะครับว่าอยากจะพัฒนาตัวเองจากการเข้าร่วมปราร์ตี้กับพวกเขาทำมาอย่างนั้นน่ะตตวของเขานะครับก็จะถูกทางซูฟี่แล้วก็รูเซ่ทิ้งห่างออกไปนั่นเองเพราะสองคนนะั้นแข่งแต่งมากเกินไปยังไงล่ะซึ่งชมแบบนี้นะครับทานรูเซ่ก็ได้ใจใหญ่เลยนะเลยก็ได้รับอนุญาตให้ไปเข้าร่วมปราร์ตี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแค่โต้โต้ของเขาเนี่ยก็ได้ จนะึงแตามาที่ห้องของเขาในตอนนี้นะครับทางใครโตโตเขาได้นั่งเครียดเลยนะเพราะว่าไม่กล้าโทรไปหาทางไอรินั่นเองนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยประมาอะไรก็ไม่รู้นะแต่ท่งนั้นนั่นเองนั้นตรงทางคาซูรากิเนี่ยก็ได้โทรตัดสายมาพอดีเลยใครโตก็ได้รับเลยไม่คิดเลยนะครับตรงทางคาซูรากิเนี่ยตรงเธอเนี่ยอยากจะมาคุยอะไรบางอย่างนะกับทางใครโตนะครับแต่ว่าทางใครโตเนี่ยมันก็ขอถามก่อนนะว่ารู้จักพ่อเคล็ดลับที่ทําให้ไม่นประมาบ้างหรือเปล่าโดยทา่าเพจของเรกาก็ได้ให้ผลไปว่าทางชินจิกับทางฮายาโตนะครับแยกโทรศรัพท์คุยกับเด 2คนนี้ก็รับจบทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งก็มาถามกับทางอสุรกิไปนะครับว่ามีวิธีการอะไรบ้างหรือเปล่าที่ว่าจะไม่ปรญมานั่นเองคาะสุรกีริตังเธอนั้นก็ได้ย้อนความไปเมื่อก่อนเลยนะครับในตอนที่เธอนั้นได้แสดงเล่นเปนโนต่อหน้าผู้คนมากมายนั่นเองซึ่งในตอนนั้นตรวของเธอเนี่ยก็ได้ประมาเหมือนกันนะแต่ว่าท่านตัวคุณพ่อของเธอนะครับก็ได้มาให้กาลังใจพร้อมกับใช้นิ้วทั้งสองนิ้วนะครับทำการขยี้วิธีแกมของทางน้องาสารเกีรติเลยนะแปลกจังเลยนะฮาร มันก็ได้เอานิ้วมามาจิ้มแก้มนะครับและเหมือนว่ามันใช้ได้ผลจริงด้วยและทางตรงทางคาสเซเตอรกิทนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกราตรีสวัสดิ์กับทางเพจของเราไปนะปล่อย้ทางเพจของเราครับยืนงงอยู่เลยว่าเดี๋ยวนะมือคาสเซเตอรกิทมีธุระอะไรกันแน่นียซึ่งในตอนนี้นะครับทางคาสเซตรกิทตัวของเธอในตอนนี้ก็ได้มองไปที่ชุดของเธอนะที่ทางเพจของเราเลือกให้นั่นเองพร้อมกับทำท่ากดอะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะครับแต่ทางเพจของเราตัวของมันก็ไม่สนใจอะไรเลยนะพร้อมกับจิ้มแก้มอยู่เลยซึ่งพอจิ้มแก้มไปๆๆมมจ,จไปไิ้มแก ลับสายขึ้นมานะแล้วก็ได้บอกว่ากําลังรอโทรศัพท์อยู่เลยเรื่องปาร์ตี้คิดเอาไว้แล้วหรือยังถ้าเตุของเรานะครับหรือว่าใครโตก็ได้บอกไปว่าเรื่องนั้นแหละพอดีว่ามีเหตุผลหลายอย่างถ้าขอเข้าร่วมแค่ช่องสุดสัปดาห์จะได้หรือเปล่าแอดดี้ก็ได้บอกกลับไปว่าได้สิมีปัญหารอกเพราะว่าทุกคนก็ต้องไปโรงแรมกันอยู่แล้วปกตินะธรรมดาเราจะรงเันเจียนก็ต้องสุดสมดาอยู่แล้วนะงั้นก็เจอกันวันเสาร์หน้าที่กิยวสิบโมงนะซึ่งภาพก็แต่งในเันเจียนเลยนะครับพวกเขาทั้งคนนงแะรั่ ว่าให้ทั้งสามคนเนี่ยไปจัดก,การ2ตัวที่เหลือเลยส่วนสองตัวที่เหลือนานตัวของเขาจะเป็นคนรับผิดชอบเองนะครับส่วนทางใครต่ตัวของมันเนี่ยก็ได้ใช้วอเตอร์บอลที่เป็นดาบของมันน่ะนะทำการจัดการทางโกเลมได้อย่างง่ายดายมากๆเลยนะครับดูเหมือนว่าทางใครตัวจะพัฒนาขึ้นมากเลยนะรวมถึงทางพวกไอรีเองก็เช่นกันทางปาร์ตี้ของเธอเนี่ยก็ทําการประสานงานกันได้ดีมากเช่นกันนะครับซึ่งนในแป๊บเดียวนะพวกเขาก็สามารถบาบัดมอนสเตอร์ได้แล้วนั่นเองตรงทางไอรีก็ได้ชมทางเพจของเราไปเลยนะครับว่าถ้าเพจของเราเนี่ยใช้เป็นมนด,ด้วยยงักา ดูไม่เหมือนคนปกติที่ลงดันเจนคนเดียวเลยนะทางเพคคอรัดกับกระอักออกมาเลยนะครับแลวก็ได้บอกว่ายิงไปกว่านั้นนะฝีมือหน้ากีต์นาตาของคุณไอริก็ลื่นไหลไม่มีความสูญเปล่าเลยนะซึ่งกระแถไปเลยเลยนะครับและเดาว่าทางเพคคอร์จะหิวแล้วนะกนะ็เลยชวนทุกคนนะครับมาทานข้าวกล่องใน,ในกันนั่นเองแต่ข้าวกล่องที่ว่านเนี่ยทุกคนนั้นนะครับถึงกับเอาเต่าเปียงยางมาเลยนะซึ่งก็ลูลามาเ่ามากเลยนะครับทางเพคขอราในตัวของเขาได้แอบนั่งใจ Shak เลยนะว่านี่มันคนละระดับกับเขาเลยก็ว่าได้ซึ่งตข,องขัองนะะะะคครรรรรััับบพพ้้ออมกภากิจนนนน่งงใหญเี พวกเขาจะลงไปที่ชั้น8ด้วยกันนั่นเองสุท้ายเพือนขเราก็ได้ดีใจมากเลยนะว่าในที่สุดนะก็ถึงชั้น8แล้วนั่นเองแต่มาได้อีกวันหนึ่งนะครับพวกเขาก็ลงชั้น8กันมาแล้วนะแต่ยูนิฟอร์มของทางไคโตะนะครับมันจะอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะตัวของมาในรอบนี้เอาชุดชูชีมาด้วยนั่นเองซึ่งพวกสาวๆเนี่ยก็ได้ตั้งคำถามกันว่าทางไคโตะนะว่ายน้ำไม่เป็นงั้นหรอไคโตะมันก็ได้ปฏิเสธไปนะครับว่าไม่มีทางเป็นแบบนั้นอยู่แล้วชั้น8มอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ในน้ำปรากฏตัวขึ้นมาด้วยได้ยินมาว่ามีจุดแอ่งน้ำด้วยนะก็แค่เขาท้าทายและสภาพที่พร้อมที่สุดเท่านั้นเองซึ่งตัวเขาก็ได้ขายชุดชูชีของเขานะครับ ที่ว่านี่เนี่ยเป็นของลิมิเต็ดที่ต้านทานการโจมตีนวนด้วยตัวคราฟกั้นใจก็เลยซื้อมานั่นเองแลยดูเหมือนว่าพวกเขานะครับก็ได้ลงมาถึงชั้น8กันแล้วนะดยที่มีทางสุนัจจินะครับทำการตนหาศัตรูนั่นเองซึ่งตัวของทางน้องสุนัขเนี่ยก็ได้เจอแล้วนะซึ่งมอนสเตอร์นะครับมันก็ได้ปรากฏออกมาจากทางน้ําซึ่งกได้ผลอะไรบางอย่างใส่ทางเพลของเราด้วยนะซึ่งก็โดนเต็มชุดเลยนะครับจนตัวของเขาเนะี่ยต้องรีดผัดออกนั่นเองซึ่งชุดของเขานั้นมันก็ได้ละลายหายสนนิ้นหมดเลยนะ,นยยยยนะในนนนนนนตออีี้้้้้้้แลลววก็ไไดพดพขขึมมมาาาาาาา่่ยเเรบ พยายามของชั้นกับเวลาและเงินมาด้วยนะซึ่งภายในแป๊บเดียวนะครับทางตัวของทางมิคุเนเธอนั้นก็ได้ใช้อาวุธที่เป็นหน้าไม้นะหรือว่าโบกันนะครับทาการโจมตีไปที่ทางมอนสเตอร์จนแป๊บเดียวเนี่ยหายไปเลยก็ว่าได้ซึ่งโบกันที่ว่านี้นะครับก็เป็นของทางเพงของเรานะที่ตรงเขาคิดว่ามันหมดประโยชน์แล้วนั่นเองซึ่งตรงทางน้องมิคุนะครับก็เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกเลยนะแล้วก็ยิงโดนเฉยเลยซึ่งทางเพงของเราก็ได้ตกใจเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ทับพลาดเนี่ยโดนหัวเข้าตุยเลยก็ได้นะและดูเหมือนชั้นนนจจะะวุาาายมมกกเเเลครับับบพขไ้ออ แปลกมากมายเลยนะซึ่งก็ได้อัวิ่งหนีเท่านั้นเลยในตอนนี้และดูเหมือนว่าพวกเขานะครับ <S <S ก็ได้ไปเจอกับมอนสเซอร์ตัวหนึ่งนะซึ่งก็เป็นราชา <S <S แห่งหน้าชูชีนนั่นเองซึ่งมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาเต้มไม่หมดเลยนะครับทางตัวของทางไอรีแล้เขาทุกคนเนี่ยได้ทาการสกัดกันเอาไว้นะทางไคโตนะครับตัวของมันในตอนนี้ก็ได้ใช้ปืนยิงไปยิงมานะั้นแต่กระสุนก็ได้หมดไปนั่นเองตัวของเขาเนี่ยก็เลยใช้ดาบนะครับเยือกแขนของเขานะ่ะนะทําการให้มันกลายเป็นหอกเหมือนกับทางไอรีนั่นเองนะครับแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทําการฟาด มอร์เซอร์มก็ได้โผล่มาเป็นจำนวนมากเลยนะซึ่งการพัชฟันแต่ละครั้งตรงเขาก็ต้องสูญเสียเอ็มพีไปด้วยแล้วก็ชัดเจนที่ว่าเอ็มพีของเขา,เนเขาในกำลังหมดลงนั่นเองซึ่งตัวของเขานะครับอยู่ดีๆก็ได้หน้าม,มืดเลยนะแล้วก็ได้ล้มลงไปเลยลืมตาตื่นขึ้นมาทีนะครับก็ได้อยู่บนตักของทางน้องไอริแล้วนะตัวของเขานึ่งก็ได้พุง่งพรวดออกมาเลยแล้วก็ได้ขอโทษไอริใหญ่เลยเพร้อมกับงงว่าตัวของเขาเอ็มพีฟื้นฟูขึ้นมาแล้วงั้นหรอไอริสได้บอกว่าคิดอย ของําคััญแบบนน้ไปอรี ID. ก็ได้บอกว่าเป็นร้ายพวกเรานะ่ะเป็นปาร์ตี้เดีวยวกันนี่นะการชลอเลือซึ่งกันและการมันก็แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็โคนมากุโร่แม้ตั้งขนาดนั้นก็ได้แกะไปมาเยอะพอตัวเลยนะสิ่งตัวของทางไอรีก็ได้จับไต่ได้ในคราวว่าทางเพจของเรานะ่ะก็บนท่าต่อสู้เมื่อกี้นี้คุณ้นมากเลยนะทางเพจของเราก็ได้ทําท่าเขินนะครับแล้วก็ได้บอกว่าตองเขาแค่ดูวิธีการต่อสู้ของทางไอรีแล้วลองนึกภาพตามดูแต่เท่านั้นนั่นเอง,เองนะันดูเหมือนว่าทางบอสนะครับมันจะปรากฏตัวออกมาแล้วนั่นเอง ซึ่งในรอบได้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นทางไดโดเสาเลยก็ว่าได้พวกเขาเนี่ยก็ได้ตกใจมากๆเลยนะครับว่าไดโดเสา์นี้นะ่ะทำใช้ชายชานนลึกกว่านี้จะไม่โผล่มาไม่ใช่หรอซึ่งตรงทางใครตนเนี่ยก็ได้บอกทุกคนนะครับตรงนี้นะ่ะถอยกันก่อนเถอะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังวิ่งหนีกันอยู่เลยนะครับแต่โชคก็ไม่เข้าข้างนะเพราะว่าในขณะไรโดเสามัากำลังเดินอยู่เนี่ยแรงสะเทือนนะครับมันก็ได้มากมายเหลือเกินจนทางก้อนหินน้นมันก็ได้ปิดทางเข้าไว้ได้นั่นเองซึ่งพวกเขานะครับก็มีแต่ต้องจำใจต้องสู้เท่านั้นแหละนานี้ซึ่งก็แผนตามมเเดิลยะรอบทงานี่ ทั้งสองคนนั้นช่โจมตีแต่ระยะไกลด้วยส่วนทางเพยกับท้งไอรีเนี่ยทั้งสองคนนั้นจะเป็นอยู่แนวหน้าเองนะครับส่วนทางเพตรงเขาจะเป็นตัวรอนั่นเองนะเพื่อให้ไอรีปิดฉากนั่นเองซึ่งเหมือนว่าการโจมตีทางระยะไกลนะครับจะไม่ได้ผลเลยก็ว่าได้ทางเพยของเราตรงเขาเนี่ยก็ได้ทําการใช้วอเตอร์บอลนะทาการเคลือบดาบไว้นะครับแล้วก็โจมตีไปที่ทางพุ่งของเจ้าเดรสาวตนนี้นะแต่มันก็ได้เกิดแผลแค่เล็กเท่านั้นเองนะครับจนทางเจ้าเดรดสาวมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางเพของเรานะแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ได้หลงทักุพื ไอรีโต้เธอก็ได้ใช้จังหวะนี้ทําการเคลื่อนไปโจมตีที่หัวของทางเดรดดอรสอตนนั้นเลยนะครับสิ่งกัเปล่าประโยชน์นะโจมตีไปเนี่ยเดยสอนตัวนี้มันก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ได้สะบัดทางไอรีนะครับ แค่กระเด็นออกไปเลยจนตัวของน้องเนี่ยหน้าขมำพื้นไปเลยนะครับไอริดได้พยายามจะดูกขึ้นนะพร้อมกับพูดขึ้นว่าต้องเธอในต้องเป็นวิรชนให้ได้แล้วก็ได้สลบไปนะครับทามเพย์คา,าราก็ได้ไปช่วยทางไอรินะแต่ด้เหมือนว่าในตอนนี้นะคราบสถานการณ์เนี่ยมันย่ำแย่มากๆทามเพย์คาร์นะครับมีแต่ต้องเรียกทางซลฟี่กับทางลูเซ่เท่านั้นเพราะว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางไมโคกรกับทางฮิคารินั่นจะเป็นเป้เปาอย,อยู่เลยนะครับต้องเขาก็เลยไม่รอช้านะห้ามลังเลเด็ดขารในสถานการณ์แบบนี้ตัว่องเกาก็ ทางซอฟี่กับทางลูเซ่เนี่ยก็ได้พากฏตัวออกมาอย่างทรงพลังเลยก็ว่าได้ทางเพย์ของเราเปิดฉากมาก็ได้ขอโทษก่อนเลยนะครับว่าขอโทษนะที่เรียกมากระทันหันแบบนี้แต่ช่วยจัดการเจ้านั่นให้หน่อยสิซึ่งซอรฟี่กับทางลูเซ่ก็ไม่รอช้านะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ใช้พลังประสานกันนะและทําการโจมตีในตุ้มเดียวนะครับท่าได้รสาวตนนี้นะครับถึงกับเล่ไปเป็นท่าเลยทางซอฟี่ก็ได้วิ่งมาหาทางเพย์ของเราเลยนะครับลูเซ่เนี่ยก็ได้เปิดก่อนเลยนะว่าผู้หญิงจริงด้วยสินะแต่ผิดคาด เพราะว่าทั้งสองคนนะครับน่ารักเป็นอย่างมากเลยนั่นเองสิ่งที่แรกนะครับทางเซอร์ฟี่กับทางลูเซ่เนี่ยก็ได้งงอยู่เลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้เหมือนว่าการเข้าหาของสาวๆนะครับจะชมนู่นชมนี่ไปใหญ่เลยนะจนทางตรงทางลูเซ่กับทางเซอร์ฟี่เนี่ยก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันเลยนะครับซึ่งก็บริเสธไม่ได้นะว่าเซอร์ฟี่กับทางลูเซ่เนี่ยก็ชอบเหมือนกันนั่นเองทางเพจของเราก็ไอธิบายสถานการณ์ให้ฟังไปนะครับว่านี่น่ะคือเซอร์แวนของเขานนั่เองแล้วก็ได้ขอโทษทุกคนพัฒนานที่ปิดบังเอาไว้มีค่ในตรงเธอได้เสนอมาาาาาววว่่่่่พกกกกกกเเเขคัััันนนนแลล้้้้้จจะะไไปงงงอืทททีีีรรึดู ซึ่งก็ใช่แล้วนะครับภาคตอนใหม่ทีเนี่ยก็มาอยู่ที่ออนเซ็นกันแล้วนะซึ่งก็เป็นออนเซ็นใดตนเกียนนั่นเองซึ่งก็เหมือนว่าสาวๆเนี่ยจะเล่นกับทางน้องซูฟี่กับทางโรเซ่ก็ยังมีความสุขมากเลยนะครับล่าหนทางไอริด้วยนะทางเพคของเราในตัวของเขาก็ได้ทําการอาบน้ำกับทางซุนัตจิอยู่เลยนะครับฟังพูดขึ้นมาว่าทุกคนเนี่ยบุคลิกเปลี่ยนไปเลยนะซึ่งซุนัตจิก็ได้เห็นด้วยนั่นเองตกเย็นมานะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ย้ายกันกลับบ้านแล้วนะจนเหลือแค่ทางไอริทาน่กลับบ้้านดวยกันงทางเพคของเรากก็็ไไไดด้้้้้ถาา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 มมมขขขึนน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 เเเเเลลลยยวววว่่่่่่ือออีีะะตัังปปิหทชแ ทางไอรีก็ได้บอกว่าที่จริงฉันนะ่ะคิดมาตลอดตั้งแต่เด็กเลยว่าอย่าเป็นวีรชนซึ่งทันพองของเธอนั้นศาสมัยกอรก็ได้สอนมานะว่าทำไมาถึงต้องแข็งแร่งขึ้นนั่นเองเพราะว่าหากแข็งแร่งขึ้นแล้วจะสามารถปกป้องผู้คนสําคัญจากความไม่สมเหตุผลหรือสิ่งที่ไม่ายอามรับได้อย่างไรล่ะผู้ที่ทาสิ่งนั้นได้จะถูกด่าขานกันว่าวีรชนวีรชนนั้นคือผู้ที่รู้นึนความหมายของความแข็งแร่งต้อง,งเธอนะครับจะอยากเป็นแบบไหนให้ได้นั่นเองที่เป็นนักสำรวจดังเจียนก็เพิ่มแบบนั้นด้วยนั่นแหละทางเพของ ว่าส่วสัปดาห์นี้นะ่ะมีงานเปิดบ้านของมหาวิทยาลัยชองเธอด้วยถ้าสนใจก็มาได้เลยที่มหาลัยโอกานะสื่อทางเพจของเราก็ได้นําเรื่องพวกนี้นะครับไปปรึกษากับเพื่อนของเขาอ่ะนะว่าจะไปงานเปิดบ้านนั่นเองซึ่งตรงเพื่อนของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าแทนาที่ชวนพวกเขานะ่ไปชวนทางคุณคาสึากิีไม่ดีกว่านั้นหรอเพราะว่าตังเป้ามาหาลัยเดีวยวกันนี่นะสื่อทางขาสึากิไดียเหแบบนั้น,นครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาหาเลยนะแล้วก็ได้บอกว่ามีเรื่องอะไรกันนั้นหรอทางเพจของเราในตัวของเขาก็เลยบอกว่าจะชวนไปงานเปิดบ้านด้วย มากเลยนะาก็บ,บอกว่าจะไปด้วยนั่นเองเสนถมาว่าทริปนี้นะครับจะไปกันแค่2คนนะซึ่งก็มาถึงวันงานแล้วนะครับทางเพงของเราตัวของเขาไปรอรับทางคสากิกหน้าบ้านเลยสถาทางน้องข้านีกก็ได้แต่งตัวชุดในทางเพจของเราแอบเชียร์ให้นะครับซึ่งมันก็น่ารักจนเพจของเรานะเผอพูดออกมาเลยนะัาสากิกก็ได้แอบได้ยินด้วยนะครับล้วก็ได้บอกว่า,างั้นพวกเรานะไปกันเถอะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่6ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่หนึ่งบาทเงินท ให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องผูกลลาสัตว์สปอยสามารถโเเน t นให้การผ่านทาง t r u e y Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ